นที่บ้านสิตามมาพังถ้าเรายังฝืนคบกันต่อโอ้บ่น้องพ่ออยากรั้งใจตาบ่ฮู้จึงยอมคบอายเบิ่งนิสัยว่าจริงใจศึกษาใจสู้ตายสาบอแต่ยอมงอก็เพราะหักอายหยดน้ำตาไหลห้องให้บอกอายวันลาเฝ้ากลับมาบ้านสาบอกแฟนว่าน้องยอมหลีกชายนับแต่วันนี้สิบ่มีน้องมาวุ่นวายบอกเพิ่นน้องขออภัยที่เผลอใจแวะมาติดต่อด้วยหากน้องจึงต้องยอมหลีกทางอาจต้องซึมนานบ้างบ่เป็นอย่างน้องเข้มแข็งพออายหมดปัญหาน้องก็ดีใจแล้วหูบ่จากนี้ไปจะได้ติดต่อชมขารักแท้คือการเสียสละจิปาถะข้ออ้างต่างเหตุผลจริงๆแล้วรักแท้เป็นเรื่องราวระหว่างคนสองคนไม่ขี้บ่นไม่จู้จี้และจะดีเองค่ะหนึ่งเรื่องราวหนึ่งความรู้สึกหนึ่งความอลังการจากทีมงานเสียงอีสานนะคะในรูปแบบของการแสดงสดด้านหน้าเวทีจากบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์ฝากท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะสร้างสรรค์พัฒนาผลงานในรูปแบบของการแสดงสดด้านหน้าเวทีคืนความสดใสคืนกำไรสำหรับท่านที่อุปการะคุณต่อทีมงานเสียงอีสานแล้วก็บริษัทท็อปไลน์เดมอนมาโดยตลอดนะคะและอีกหนึ่งความสดใสค่ะหนึ่งผลงานเพลงจากทีมงานเสียงอีสานนะคะจากใจจริงของเฮาทีมงานเสียงอีสานเมื่อสุขุสุขคนค่ะเราพิถีพิถันเอาใจใส่ทุกขั้นตอนนะคะสำหรับการแสดงด้านหน้าเวทีหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดเลยเกินเราทีมงานเสียงอีสานพร้อมที่จะรับฟังคำติติงจากท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคำชมหรือคำติเราน้อมรับด้วยความเต็มใจเพราะท่านคือหนึ่งบุคคลสำคัญสำหรับเราค่ะอยากเศร้าเป็นเมียนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันเดิมต้นอยู่ไปดนมันละบ
ความเพียรสิปิดใจละจอดฝนขึ้นมาหน้ามือตาหมัวปากก็ได้เด้อผู้ฮ้อค่อยสิขอบอกไว้ก่อนคำว่าคิดเห็นย้ำเข่าบนนอนค่อยสิบ่อ่อนสอนสนานในรูปแบบของการแสดงสดด้านหน้าเวทีเบิ่งชมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเฮาทีมงานเสียงอีสานนำความมวลซื่นมามอบมาฝากแล้วความฮักความเมตตาของพี่ของน้องซึ่งมอบต่อทีมงานเสียงอีสานนั่นนะคะเฮาเองซาบซึ้งพระคุณของพี่ของน้องและเรารักท่านผู้ชมที่รักทุกท่านมากๆเลยรักทุกท่านเลยนะคะ1ความอลังการ1เรื่องราวในรูปแบบของครอบครัวเสียงอีสานอีกสักผลงานเพลงหนึ่งนะคะหนึ่งความอ่อนละเวงหัวใจแม่นกหัวอกลูกไก่ค่ะอยู่ในวงการนานเกือบ30ปีงานหาต่อจากนี้ 2-3 ปีเราไปถึงเอียดขอบพระคุณที่ท่านเมตตาพ่อแม่ศรัทธาที่กรุณาให้เกียรติแต่บางทีก็มีเหนื่อยมีเครียดอยากพักผ่อนให้คลายซีเรียสเจ้าภาพมีเกียรติได้แต่ทำจำใจถ้าเปรียบเราก็คล้ายแม่นกมีลูกดอกกว่า400ปลายลูกบางรายเลี้ยงตัวเองไม่ได้ถ้าเลิกคงจะลงเอยจะไปยังไงไม่รู้
หนึ่งเรื่องราวหนึ่งความโอลเวงหนึ่งความอลังการจากทีมงานเสียงอีสานนะคะในรูปแบบของการแสดงสดและท่านผู้ชมที่รักทุกท่านแฟนประจำแฟนพันธุ์แท้ผู้ชมขาสมัครคีคือพลังฟังแล้วเท่แต่เสน่ห์ของผลงานสารความหมาย1ศรัทธา1คะแนนแฟนหญิงชาย100ดวงใจกลายเป็นหมื่นคลื่นมหาชนค่ะ